16:46 นะครับกลับเข้ามาในช่วงคลิปดี NBT จัดให้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยังสวนเสน่ห์บุญยังร่มโพที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปติดตามได้ในคลิปดี NBT จัดให้จากสวส.นครสวรรค์ครับ wow.สวัสดีจ้าวันนี้ตาสีจะพาทุกคนไปเที่ยวชมสวนเสน่ห์บุญยังร่มโพที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์กันนะจ้าที่นี่เนี่ยเขาทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ในรุ่นพ่อแล้วก็ยังต่อยอดมาเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ในรุ่นลูกอีกด้วยละจ้าว่าแต่ว่าตอนนี้ทุกคนนะพร้อมกันแล้วหรือยังละจ้าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปฟังคุณลุงเสน่ห์ได้เล่าถึงที่มาของสวนเสน่ห์กันเลยดีกว่าจ้าไม่ได้มาคิดหลักการของในหลวงเนาะเพราะว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่รู้ว่าเงินมันจะมาแบบไหนเพราะว่ามันสู้พืชเชิญเดียวไม่ได้มาก่อนถ้าในหลักคิดของชาวไร่ชาวนาทำนา3เดือนก็ได้แล้วทำข้าวโพด50-60วันก็ได้ตังค์แล้วพอผมเอาหลักของในหลวงมาใช้นะเมื่อปี56เนี่ยผมเริ่มปลูกตั้งแต่นี้ไปยันท้าย14ไร่หลักๆก็คือกล้วยหน้าปีก็คือมะม่วงนะรายวันก็คือผักปลาหอยกุ้งแล้วคุณลุงเสน่ห์เนี่ยนะจ๊ะเขาก็ได้แบ่งโซนทำผังแปลงชักร่องปลูกพืชผักสมุนไพรแล้วก็ผลไม้ตามคันร่องรวมๆแล้วกว่า100ชนิดเลยละจ้าแต่พืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็ใช้ดินไม่เหมือนกันไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงละจ๊ะคุณลุงเสน่ห์เรื่องดินก็ฟางมาผมแม่ธรณีไว้1ปีวันนี้แม่ธรณีเราก็รวมสมบูรณ์ปีนี้14ไร่จะใช้ปุ๋ยชนิดนี้ต้องใช้เท่าไหร่แต่ผมกลับมาใช้น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยชีวภาพที่เราทำเองจากของในสวนเนี่ยที่เราเหยียบย่ำเนี่ยมันมาใช้ประโยชน์ได้หมดเป็นวัตถุอินทรีย์ยังดีนั่นแหละวันนี้ที่เห็นต้นไม้ก็เขียวไม่มีเคมีนะสามโมกเกษตรพอเพียงมันใช้เงินเยอะไหมมันก็เยอะนะครับไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยสายพันธุ์ตรงนี้สำคัญมากไม่ใช่ว่าเราจะมาซื้อปลูกทั้งหมด10ไร่ซื้อทีเดียวนี่ไม่ได้ซื้อมาผมก็จะมาขยายคือลดต้นทุนแบบในหลวงว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วที่คุณลุงเสน่ห์บอกว่าที่สวนแห่งนี้เนี่ยเป็นการทำเกษตรภายในครอบครัวโดยไม่ได้จ้างแรงงานอื่นเลยคุณลุงเสน่ห์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมจ๊ะว่าทำยังไงถึงทำให้คนในครอบครัวรวมถึงลูกๆหันมาดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างนี้จ้าขอให้วัยรุ่นทุกคนนะอย่างที่ตกงานกลับมามองครอบครัวผมแล้วมามองลูกผมก็ดีใจนะลูกจบช่างกลโรงงานจบป่าไม้นะบางคนเนี่ยส่งลูกเรียนก็จะบอกให้ไปเป็นเจ้าคนนายคนนะแต่สำหรับครอบครัวผมไม่ใช่แบบนั้นนะลูกขอให้เรียนจบให้สูงรับปริญญาไม่ต้องมีงานทำก็ได้ตรงนี้เงินทั้งนั้นนะเงินเดือนคือที่เราทำเองจะเอาเงินเดือนทั้ง40,000-50,000ได้ทั้งนั้นวันนี้ลูกผมก็ได้เป็นยางสมาร์ทมีเครือข่ายที่เยอะแล้วตอนนี้ลูกสาวก็กำลังจะเป็นทายาทเกษตรเดินตามรอยพ่อมาเรียบร้อยแล้วก็วันนี้อยู่ก็มีสินไม่มีแล้ววันนี้หมดแล้วนะอยู่สบายสบายสมกับที่เป็นครัวเรือนต้นแบบเลยจริงๆนะจ๊ะนี่แหละนะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9เขาถึงได้คัดเลือกสวนเสน่ห์บุญยังร่มโพให้เป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตอันดับ1สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสมประจำปี2561นี้แถมยังได้ไปต่อในเวทีระดับประเทศอีกด้วยว่าแต่ว่าเรามาช่วยกันลุ้นกันต่อดีกว่านะจ๊ะว่าสวนเสน่ห์แห่งนี้เนี่ยจะได้รับการคัดเลือกในเวทีระดับประเทศต่อไปหรือเปล่าแต่ในส่วนของสาสีนะจ๊ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในเวทีระดับประเทศกันไปเลยจ้า